สวัสดีครับผมนี่ปั๊มอิงยินดีต้อนรับสู่ The Polarverse นะครับผมแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเราจะมาลองทดลองทำการอะไรกันใหม่ๆนะฮะสว่างสดใสนั่นแหละเดี๋ยวผมจะมาลองแชร์ประสบการณ์ของผมเนี่ยสดๆกันเลยเพราะไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับผมก็เท่าที่ผมได้ยินมาก็คือไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นกีตาร์แมทริกซ์นะครับผมราคาณปัจจุบันตอนเนี้ย 3,000 กว่าบาทแล้วผมก็ยังไม่เคยแกะยังไม่เคยทำอะไรเลยยังไม่เคยจับยังไม่ได้เซตอะไรทั้งนั้นเหมือนเรามานั่งแกะกีตาร์ไปด้วยกันเลยนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าสภาพกล่องมาค่อนข้างมายับเยินเพราะด้วยความที่เราอาจจะบ้านใกล้นะครับเขาก็เหมือนเซตมาให้เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ลองถ่ายนั่นแหละนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซื้อไปเขาก็น่าจะแพ็คดีกว่านี้นะครับทีนี้ของที่เขาให้มาด้วยนะครับก็จะอยู่ในถุงนะครับก้านคันโยกสายแจ็คเหล็กคันคอกีตาร์แมทริกซ์นะครับผมต้องบอกว่า first impression มาเนี่ยสายที่ได้มาก็เป็นสายใหม่นะครับผมสภาพหน้าตานู่นนี่ก็ถือว่าสแตนดาร์ดของกีตาร์ราคาประมาณนี้ฟิลที่คอก็โอเคนะจริงๆต้องบอกว่าโดยหน้าตาทุกๆอย่างผมให้ความคุ้นเคยกับกีตาร์ที่ใช้อยู่ที่โรงเรียนผมนะครับไม่ใช่โรงเรียนผมโรงเรียนที่ผมเคยสอนอยู่นะครับผมยี่ห้อตัว Y นั่นแหละแล้วก็พวกลูกบิดหรือพวกนี้ก็เป็นไดแคสทั่วไปนะครับหัวแหลมๆหน่อยการเซตก็ถือว่าโอ้ค่อนข้างใกล้กันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่ามันจะมีปัญหามีน้อยมีบัสมีอะไรไหมคอเซตอัพมาค่อนข้างตรงนะครับแล้วก็แอคชั่นมาเนี่ยก็ไม่ได้สูงอะไรแต่ก็ค่อนไปทางสูงนะน่าจะประมาณ2กว่าๆแล้วก็คอก็มีการเว้าพวกนี้ทำให้แบบล้วงได้ง่ายขึ้นนี่ผมก็ล้วงไปเนี่ยเลยเฟด24แล้วก็ถือว่าออกแบบมาค่อนข้างโอเคนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลองเสียบแล้วเดี๋ยวเราลองเล่นกันดูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับขันขังโยกครั้งแรกเหมือนกันโอเคโอเคขันโยกแข็งเชียวอาจจะต้องไปปลดสปริงข้างหลังนะฮะวิสเคเบิลนะครับแล้วก็เสียบตรงเข้าไปใน UA นะครับผมในวันนี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นเซอร์ PT 100นะครับผมของ UA นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะง่ายต่อการใช้งานนะครับเป็นซิงเกิลคอยแก๊กกลางที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเหมือนกันนะมันแบบจะอธิบายยังไงดีมันมีความรู้สึกแบบว่าเนี่ยมันโปร่งอ่ะซึ่งปกติแล้วอ่ะเวลาที่เราเล่นมันจะแบบไม่ได้โปร่งอะไรมากขนาดนี้ใช่ไหมบีฟอัพดีนะฮะต้อง
องบอกว่าปิกอัพเนี่ยพอเราเล่นแยกอ่ะไอ้เจ้าตัวหน้ากับตัวหลังอ่ะผมไม่ติดนะผมรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ใช้ได้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เฟดเนี่ยก็ไม่ได้ฝืดอะไรถือว่าเล่นค่อนข้างโอเคแต่แอคชั่นเนี่ยอาจจะสูงเกินไปนิดนึงสำหรับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าช่างของทางร้านดูอยู่นะครับผมว่าอาจจะทำให้เตี้ยลงมาอีกนิดนึงก็น่าจะช่วยทำให้ว่ามันเล่นง่ายขึ้นได้อีกหน่อยนึงนะครับอ่ะโดยรวมต้องบอกว่าซาวด์ปิกอัพอ่ะโดยรวมคือทั้งหมดนั้นอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แย่แต่ว่าอย่างพวกแก๊กผสมมามันอาจจะมีอาการที่มันเหมือนแบบอาจจะไม่ได้เหมือนที่เราคิดอะไรประมาณนี้แล้วคอก็โอเคนะครับอ่ะคราวนี้เราไปลองเป็นเรื่องของเสียงแตกกันดีกว่านะฮะอ่ะเป็นครั้นก่อนรอบ2นะครับก็ถือว่าไม่ได้เพี้ยนแบบเลวร้ายอะไรมากน่าจะยังไม่ได้ยืดสายเฉยๆนะฮะไปเซตอัพมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็เอาเจ้าตัวแอคชั่นลงแล้วก็เอาปิกอัพลงนะฮะผมบอกว่าตอนแรกมันแรงไปเยอะๆเลยนะครับผมใช้คําว่ามันใกล้ไปแล้วมันมีความฟลับเกินไปอะไรอย่างงี้อ่ะเสียงที่ได้เป็นอย่างงี้
สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะไปหาซื้อกันได้นะครับผมที่ร้าน Music Plant นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าโดยรวมเนี่ยถือว่ากับราคาก็ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างโอเคนะครับผมแล้วก็พอผมเซตอัพใหม่ให้ถนัดขึ้นเนี่ยก็คือค่อนข้างโอเคเลยโดยเฉพาะปิกอัพตัวหน้าว่ากับตัวหลังก็โปร่งมากขึ้นใช้งานได้โอเคขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆ เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างก็พิมพ์ลงมาคุยกันข้างล่างนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับผมมาใช้วันนี้ผมป๊อปไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย